E7 เป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตโดยบริษัท JR East โดยวิ่งให้บริการในเส้นทางโฮคุริคุชิงคันเซ็นวิ่งระหว่างเมืองนาโกย่าและเมืองคานาซาวะเริ่มเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีความทันสมัยออกแบบส่วนหัวให้ลู่ลมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมติดตั้งระบบป้องกันการสั่นไหวซึ่งนับเป็นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้เวลามานานกว่า50ปีตั้งแต่ปี2507ที่เปิดให้บริการเป็นสายแรกรองรับการจัดการแข่งขันโอลิมปิกในเมืองโตเกียวและมีการขยายเส้นทางจนปัจจุบันมีระยะทางกว่า 2,600 กิโลเมตรสามารถทำความเร็วได้240ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟขบวนนี้นะคะคือรถไฟชินคันเซ็นค่ะที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งถือว่าเป็นรถไฟที่ญี่ปุ่นใช้มานานแล้วแล้วก็มีด้วยกัน8ขบวนค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะก็จะดำเนินการในเร็วๆนี้ในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะโดยไทยได้ลงนามความร่วมมือกับญี่ปุ่นศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยและญี่ปุ่นและคณะกรรมการรูปแบบการลงทุนซึ่งจะเริ่มมีการประชุมร่วมกันได้ในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะใช้เวลาศึกษา6เดือนถึง1ปีเนื่องจากความร่วมมือของเราเป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็มีรถไฟความร่วมมือในเรื่องของรถไฟทางคู่ปกติจากเส้นทางกาญจนบุรีไปแหลมฉบังนะคะเราก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเป็นเส้นกรุงเทพเชียงใหม่เส้นเมืองการไปแหลมฉบังนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่เรียกว่ารูปแบบการลงทุนร่วมตอนนี้ถามว่าถึงไหนแล้วเนี่ยในทางฝ่ายญี่ปุ่นก็ต้องเรียนให้ทราบว่าก็คงเป็นเรื่องของการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะยาวขนาดจะระยะเวลาจะใช้ขนาดไหนแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ทำงานร่วมกันไปพลางแล้วค่ะโดยความร่วมมือครั้งนี้จะนำผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.ที่ศึกษาเสร็จแล้วนำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วยซึ่งข้อมูลในเบื้องต้นจากสนค.ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่แบ่งเป็น2ระยะกรุงเทพพิษณุโลกระยะทาง386กิโลเมตรและพิษณุโลกเชียงใหม่ระยะทาง283กิโลเมตรรวม669กิโลเมตรมี12สถานีความเร็วที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมง20นาทีราคาค่าโดยสาร640ถึง 1,700 บาทแล้วก็คงมาดูกันว่าเราจะคิดราคาแบบไหนแรกๆที่เราศึกษาเบื้องต้นตอนอยู่สนค.เราจะคิดราคาค่าเครื่องบินกับบขส.มาลองคำนวณดูแล้วก็คิดค่ากลางแล้วก็ต้องเป็นราคาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ไม่งั้นก็จะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะทำไปแล้วประชาชนใช้ไม่ได้เพราะว่าจับจ่ายใช้สอยไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะสร้างทำไมนะคะเพราะนั้นก็ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดค่ะภาคเอกชนของญี่ปุ่นมีความสนใจในโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีข้อตกลงกับไทยอย่างไร私ども JR 東日本グループとしてですね、高速鉄道の技術を十分持ってますので、最大限ご協力差し上げたいなって気持ちはございます。โครงการรถไฟความเร็วสูงยังมีเส้นทางกรุงเทพหัวหินระยะทาง211กิโลเมตรและกรุงเทพระยองระยะทาง193กิโลเมตรซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA วชิระภูพวกถ่ายภาพณปภัทรจันทร์อุดม TNN24 รายงาน